เมนูแรกนะครับเอาใจคนชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบชีสผมจะทำเกี๊ยวซ่าชีสครับโดยเริ่มต้นจากการทำไส้ก่อนครับที่พลกำลังซอยแล้วก็หั่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือขิงนั่นเองนะครับซอยเป็นแผ่นๆสับเป็นเส้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาสับอีกทีนึงครับให้ละเอียดชิ้นจะเท่ากันไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไส้เกี๊ยวซ่าเนี่ยเสน่ห์ของเขาเวลาที่เรากัดโดนขิงโดนกระเทียมเนี่ยครับอร่อยดีครับนอกจากขิงแล้วนะครับความอร่อยของเกี๊ยวซ่ามาจากกระเทียมครับกระเทียมต้องเยอะนิดหนึ่งนะฮะเอาขิงกับกระเทียมรวมกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกุ้งนะฮะซอยนิดหนึ่งซอยกุ้งต้องระวังนะครับมันลื่นต้องเก็บนิ้วดีๆต้นหอมนะครับเราจะใช้แต่ส่วนที่สีขาวนะฮะสีเขียวเดี๋ยวเอาไว้ตอนแต่งจานเลยก็ได้ครับอย่างนี้ครับรวมกันลงไปให้หมดนะฮะเนื้อหมูด้วยนะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วครับเข้ากันได้ดีแล้วนะฮะหยาบๆพอแล้วครับให้มีอะไรให้เป็นชิ้นเป็นก้อนนะครับให้เราได้สัมผัสบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราปรุงรสด้วยโชยุครับแล้วก็พริกไทยขาวนวดให้ส่วนประกอบของเครื่องปรุงนะครับกระจายแล้วก็เข้ากันทั่วดีครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแป้งเกี๊ยวซ่าครับแล้วก็ห่อให้เป็นชิ้นสวยงามครับห่อเกี๊ยวซ่านะครับไม่ยากครับไส้นะฮะประมาณ1ช้อนชาแล้วกันนะครับแล้วก็เราทาน้ำที่รอบๆตัวแป้งครับพับครึ่งครับพอพับครึ่งเนี่ยนะฮะเราใช้นิ้วอย่างนี้ครับเราจับเป็นจีบกดจับเป็นจีบกดค่อยๆพับไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนถึงปลายด้านสุดท้ายนะครับอ้าวเป็นเกี๊ยวสวยงามซะแล้วแค่นี้เองครับอ้าวห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันแล้วนะฮะพลใช้กระทะนอนสติ๊กครับสะดวกง่ายแก่การใช้งานใส่น้ำมันแค่นิดเดียวครับแทบจะครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะเวลาที่เราทำเกี๊ยวซ่าเนี่ยครับเขาเป็นเทคนิคของการทอดผสมนึ่งนะครับนะฮะระวังเกี๊ยวลงไปก่อนเลยนะครับแล้วแต่เลยครับเวลาเราอยากเสิร์ฟกี่ชิ้นผมจะเสิร์ฟสัก6ชิ้นก็วางเรียงไว้ติดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับพอเราใส่น้ำนะครับเราก็จะปิดฝาครับคอยให้เกี๊ยวซ่าสุกนะครับประมาณ3นาทีครับพอเราปิดฝาใช่ไหมครับมันก็จะเท่ากับว่าเรานึ่งนะครับในขนาดเดียวกันตรงก้นของเกี๊ยวซ่าก็จะมีรอยน้ำตาลอ่อนๆเหมือนการนำไปทอดนะครับเวลาที่เราทำเกี๊ยวซ่าเนี่ยใช้กระทะนอนสติ๊กครับจะง่ายครับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติเป็นกระทะเหล็กเนี่ยเราต้องเผาจนร้อนดีมากๆนะครับถึงจะไม่ติดนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกระทะนอนสติ๊กก็คือการทำความสะอาดครับเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราพักให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปล้างครับล้างออกได้อย่างง่ายดายครับกลิ่นหอมเริ่มออกมาแล้วนะครับคนก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีกลิ่นหอมของหมูของกุ้งออกมาอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าข้างในเนี่ยร้อนแล้วก็สุกแล้วครับทีนี้นะครับสิ่งแตกต่างที่พลจะทำสำหรับเมนูนี้นะครับก็คือเราจะใส่ชีสลงไปครับอันนี้เป็นพาร์เมซานครับผมก็จะขูดลงไปนะครับนี่เห็นไหมฮะนอนสติ๊กทำงานง่ายมากนะครับเราก็เขี่ยชีสนะครับให้ติดกันครับจนมีลักษณะเป็นแผ่นครับใช้ได้แล้วครับเอาละเอาออกจากความร้อนครับแล้วก็ใช้ตะหลิวนะครับนะฮะแตะครับแล้วก็ขูดแต่งด้วยชีสอีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วฮะและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกี๊ยวซ่านะครับเอาใจคนชอบชีสเกี๊ยวซ่าชีสครับ